สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมล่าขุมทรัพย์ใต้ดินซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่4กันแล้วนะฮะในส่วนของวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามี1ด่านปลดแล้วก็มีตัวละครทดลองซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าเล่นใหญ่มานะครับเป็นฝั่งของเบรดกับโรช่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือใส่ทางฝั่งของตัวละครซึ่งมีความสามารถเบรกที่ไม่ตรงกับธาตุของเขา2คนเข้าไปนะฮะทีนี้เราก็จะเล่นเป็นฝั่งของตัวเซอร์วาลกับแอสตานะตรงส่วนของ MC ไฟจะไม่ใส่สาเหตุเพราะว่ามันจะไปแย่งตรงส่วนของเบรดเนี่ยโดนตีนะครับตามนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจัดเบรดไว้ขวาสุดแบบนี้มาสนามพลังโบราณชั้นที่1ไปครับอุ๊ยทอตเตอร์เหรอเดบรรดาศัตรูที่มีทักษะสมบัติจะมีทอตเตอร์ที่ถือครองสมบัติปรากฏตัวออกมาศัตรูจะทำการนับถอยหลังตามแอคชั่นของคุณเมื่อเอาชนะทอตเตอร์ได้ก่อนที่จะสิ้นสุดการนับถอยหลังจะได้รับไอเทมโบราณสถานเหรออ๋อไอเทมในโบราณสถานนะครับศัตรูชนิดนี้จะปรากฏตัวกระทันหันแต่ไม่ได้ปิดกั้นพื้นที่รอบๆก็คือเข้าให้ได้ก่อนที่มันจะหนีว่างั้นเถอะเวรกรรมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเช็คของเซอร์วาลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยเข้าไปนะไม่มั่นใจว่าของเป็นยังไงอยู่ตอนนี้โอเคพอได้มามะใช้สกิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุยก่อนนะว่าเซอร์วาลผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกไม่มั่นใจว่า E เท่าไหร่นะแต่มันเกิน4ไปแน่ๆลืมเหมือนกันเคเบทครับบัฟครับแล้วก็ตีนะนี้เล็งไปตรงกลางแล้วกันนะจะได้โดนแบบหลายๆตัวหน่อยสวาวสกิลยังไงตีนี้น่าจะใช้พอยต์สกิลน้อยอยู่แหละมีทั้งหลัวช่ามีทั้งพี่เบทอันนี้ไปนี่ตีปกติไปเลยครับพี่เบสยูจริงๆจะซัดอนิเมตซ้ำก็ได้นะเนี่ยแต่ว่ายังไม่ดีกว่าม าเป็นน้องหมูที่แพ้เป็นกายภาพควอนตัมแล้วก็จินตภาพโอเคเดี๋ยวเราพยายามเล่นทอตเตอร์ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นนี่เลยคือน่าจะต้องให้พี่หลัวช่าช่วยเบรกนะครับเดี๋ยวต้องเก็บอัลติเมทไว้ได้หนึ่งเพื่อเจอกรณีนี้ไปเซวาวอัลติเมทแล้วก็นี่เลยตีไปไปครับจริงๆอันนี้อธิบายไม่เผื่อหน่อยดีกว่าเนาะฝั่งของเบสเนี่ยครับสังเกตไหมมันจะมีสเตตอยู่ที่เขียน2ทับ5เนี่ยหลักๆคือถ้าใช้เลือดหรือโดนโจมตีอะไรก็ตามเนี่ยสเตตมันจะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกือบทุกแอคชั่นของพี่แกก็แทบจะมีการใช้เลือดอยู่แล้วนะครับโอเคนี้เราตีปกตินะพอดีมันบัฟมาแล้วนะครับจากการกดสกิล E ก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคือคีย์หลักมันมีอยู่แค่นี้เลยครับที่เหลืออีกอันนึงที่ควรรู้ก็คือไอ้ตรงส่วนของอัลติเมทพี่แกเนี่ยมันจะเป็นการที่เซตเลือดไว้ที่ 50% นะครับแล้วก็ทำดาเมจออกไปนะหลักๆเนี่ยมีอยู่แค่นั้นแหละ2เรื่องแต่นี้ไลโคนดันเป็นฝั่งของตัวอาหลานนะครับผมเช็คแล้วแหละดังนั้นพอเอามาเล่นกับหลัวช่าอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่ายังเป็นเบสอินสล็อตสำหรับ4ดาวอยู่นะครับไหนได้อีกไหมเราเปิดให้หมดเลยแล้วกัน
รอบนี้เขาให้ตรงส่วนของพอยต์พลังงานคือน้อยแฮะตัวอะไรเนี่ยแพ้ไฟฟ้าโอเคได้ได้มีตัวละครแพ้ลมอยู่ก็เดี๋ยวเอาเซอร์วาลนั่นแหละช่วยตีจริงเสริมจุดอ่อนได้นะเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าไอเดนิสอันนี้นี่มันได้รางวัลเป็นอะไรเก็บไว้ใช้เป็นทางฝั่งของรอบหน้าดีกว่าถ้าเป็นสภาพนี้อืมโอเคโดนตีแล้วได้เราตีก่อนแล้วก็อัลติเมทไปนะพี่เบสสกิล E อันติเมทไปเลยตรงกลางบึ้มนั่นแหละนี่ตีปีกไปเล่นเทินกันพอดีแหละโผล่มาก็เซอร์วาวไปเลยมาครับพี่เบสโอเครู้สึกว่าให้พลังงานมาน้อยลงนะโหนี่เขาตั้งใจขายเบรดกับโบเนียใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวตีตัวล่างก่อนแล้วตัวบนเนี่ยว่ากันอีกทีนึงถ้าจำไม่ผิดพวกนี้น่าจะไม่ติดไฟหรอบังหมายถึงเผาไหม้อ่ะครับมาบัฟเสียแต้มสกิลนะแต่ว่าไม่เสียเทิร์นนี้เดี๋ยวเราตรวจท่าเหรอโอเคเราตีตัวกลางดีกว่าแล้วก็นี่เลยอันติเมทพี่เบสมาพอดีแหละคอตเตอร์มาเลยมาอือหือโอเคไปครับสべては星々の星々よ開拓者たち真なる祝福をเออผมลืมไปเรื่องนึงแฮะแต่ไม่เป็นไรโอเคนะสぐないたまえおのれเงื่อนไขこの賭け俺に皆を招こうจริงๆเราควรที่จะเอาแอสตาเนี่ยใช้ฝั่งของสกิลเขาก่อนแต่ผมลืมไปนะตะเกียก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยคือไอ้สเต็ปข้างล่างตรงนี้มันมีผลต่อเรื่องการบวกดาเมจอะนะจริงๆต้องบอกว่าบวกแอทแทกแต่ก็ตามนั่นแหละดาเมจมันเกินอยู่ก็โอเคนะครับตีหมูแล้วกันนะมาพอดีแหละเปิดทั้งแผงเสริมพลังเป้าหมายฝ่ายเราแล้วก็อะอันเดียวกับรอบที่แล้วนี่ที่ผมใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยเปิดบทนี้ชิลเลยชั้น3โหเอาไปก่อนเลยแล้วกันนะทีนี้โอเคแพ้อยู่งั้นเราวิธีนี้แล้วกันแต่ก่อนไปเดี๋ยวผมขอเช็คความเร็วก่อนนะ
142ก็คือเร็วกว่าใช่ไหมแล้วเทรสให้มาเท่าไหร่เนี่ยผมลองดูก่อนนะไลท์โคนเป็นแดนซ์ไปเลยคู่นี้แหละโบเนียกับเบสนะครับตัวเทพที่หลายคนอยากได้โหมันลงไปเยอะอยู่นะเนี่ยแต่น่าจะได้อยู่นะอ่ะเราตีปกติก่อนหนึ่งทีจะลองดูนะครับว่าได้ไหมนะทีนี้มาใช้ปั๊บก่อนโอ้ลงไปตรงนี้เลยเหรอโอเคโบเขาเร็วกว่าโอ้โหพี่เบสแอคชั่นรัวๆเลยอาจจะด้วยตะกี้ผมกดอันติเมทอะมั้งแสดงว่าถ้าอย่างนั้นฝืนบัฟไปเลยน่าจะดีกว่ามั้งนึกว่าจะเล่นคอมโบซะหน่อยลงไปล่างเลยไม่เป็นไรเอานี่ก่อนโอเคแต่มอนแทกอ่ะนี่เราตีปกติที่เบสลงมาอยู่นี่มาเดี๋ยวนะอันนี้บอกทางคือเราเอาลูกน้อยหน่ายิงได้แต่ว่าตีหมูก่อนแล้วกันนะไฟฟ้ากายภาพโอเคไดค่าを払ってもらเบรกตัวข้างก่อนไม่ต้องมายุ่งอับันเดนเหรอแสดงว่าต้องตีหมูก่อนไม่งั้นตัวอื่นนี่ถ้ามันยังอยู่จะตียากมากมาดันมามาแล้วก็นี่เลยกรีดเลือดอันติเมตใส่หมูตัวกลางทีหนึ่งมอริอากัตเตอร์จังห่างเกินอ่ะไปเลยก็ได้มั้งจริงๆต้องคุยก่อนว่ามันมีทีมที่เขาเซตสปีดมาครับให้มันห่างกันไม่เยอะนะเรื่องความเร็วอยู่กรณีที่ไม่ได้ทำความเร็วโวเนียเยอะแต่นี่มันห่างกันแบบพอสมควรอยู่อันนี้ลองแบบดูเรื่องของสปีดแล้วมันไม่ได้อะก็เลยไม่ได้เล่นแบบนั้นอ๋อเดี๋ยวนะแล้วมีเทิร์นมอนแทรกด้วยอันตราย
แชมโปนี่จะให้อะไรบ้างเนี่ยทุกน้อยหนาอ๋อพลังเราเหลือเยอะนะครับงั้นเปิดไปเลยแล้วกันนะโอ้โหโอเคพอตเตอร์แพ้เป็นไฟเอาแอสตามาคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเว้ยเวรกรรมเป็นถาดแบบที่เป็นโล่นะครับทันไหมเนี่ยต้องทำให้โล่แตกอ่ะมันจะได้อยู่เกมมันไปอยู่ใต้อยู่นะครับตรงนี้ไปครับพี่เบสนี้เราต้องจ่ายแบบนี้แล้วก็อัลติเมทไปเลยมาโปรดึงพี่แกขึ้นมาโอ้ลูกน้อยหน่าหูรอบนี้อะไรเนี่ยหมูทองอ่ะนี่ไงบัตรผ่านประตูอยู่กับหมูทองนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตีเราระเบิดอะไรไม่ได้เลยโอ้ต้องไปทางนี้แหละเก็บยูอีได้แล้วเราก็อันดิเมตนี่ตรงใจบัฟพี่เก็บก่อนเลยเดี๋ยวเราพยายามเด้นทุกหมูก่อนนะเบรกได้แล้วดวงเทินหมูไปก่อนแล้วก็อันนี้ไปเลยไปจูอีเฮ้อยู่ใต้เบรดพอดีตีไปก่อนตีไปก่อนตีปกติไปครับพี่เบสเน้นๆยังยังไม่หมดเอาอีกม
มาได้แหละมันอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ก็พอได้พอได้หาวิธีเล่นได้พอสมควรแล้วมาโอเคพี่แกยังติดบัฟอยู่ไหมเนี่ยปรับความเร็ว2เทิร์นลองดิสซิปเปิลติดอยู่選挙を決める重要な一歩。お、ห่างเกินน่ะ。ก็กดไปเถอะ。我に力を。剣に連輪は。ผมจำรูปบาโบเนียไม่ได้นะครับ。誘ってないけど。され。โอเคมาเอาระเบิดไปกินกันไมมอนมันเยอะจังเลยแล้วแทบไม่ดรอปเลยด้วยนะแถวนี้นี่ไม่เป็นไรเรามีโหลช่าอยู่ประมาณนี้เอ้าไปตีเซวาวซะแล้วสมิยากะนิ作戦を調整しなきゃ我に力を我々は塔に嵐に踏み守る敵者のためにเดี๋ยวแกเอาเฉพาะหน้าก่อนแล้วกันโอ้นั่นแหละระเบิดไปเห่างอยู่ทีเลยแล้วกันโอเค16-52พอได้มั้งน่าจะอาจจะมีเทิร์นมอนขั้นหน่อยยังไงมอนตัวนี้มันไม่ทำอะไรแปลกๆกับเราอยู่แล้วตายแอดเมจก่อนแล้วก็ตีปกติไปพี่เบสยักกะโยซาเคโอเคนะซึกุไนซามะเอคโนเคคุวะอันตะนี่ตีปกติไดคะโอฮาระตะมะถึงมาวะเรนิชิคาระโอมาชั้น7โอ้โหโอเคเจฟฟี่เจอตัวอะไรเนี่ยอ่ะเอาเซอร์วาวนั่นแหละเข้าไปสะเกะられない一戦ดึงมาก่อนแล้วกันโอเคแต่อาการนี้น่าจะได้อยู่
よ避けん。余計な。どんな隙も見逃さない。邪魔だ。อ่ะลืมไม่เป็นไรโหอยู่กันคนละทางเลยเอาใครเข้าดีเนี่ยมันขาดเป็นควอนตัมอ่ะแต่ว่าควอนตัมผมมีแค่เซเล่อะเอาไว้ก่อนก็ได้โอ้ยเอาบนก่อนแล้วกันเดี๋ยวทดลองหลายอย่างกับทีมนี้ดูนะฮะมาถ้าลองตีปกติอ่ะเราต้องการรอบทดสอบนะไปอัลติเมทเนี่ยพี่เบสจะอยู่หลังโบเสมอไงก็ต้องดึงทีหนึ่งนี่ตัวบัฟใช่ไหมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดงั้นไอเนี่ยเอาไปก่อนนี่เจอเป็นอะไรเนี่ยโอเคได้อยู่จริงๆเอาตัวกายภาพมาหวดก็ได้เราลืมไปเลยแฮะว่ามีสู้ฉางแต่ก็ได้แหละนี่สองตัวเป็นไฟเหรอแพ้ไฟก็แอสตาไปดึงมาโอเคเจ็บเดิมนี่ตีปกติใส่หมูมาทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายหนึ่งรอบเราชั้น8แล้วก่อนเข้าไปตีตัวอื่นก่อนแล้วกันนะยังไงเปิดได้หมดอยู่แล้วมันชั้นสุดท้ายแล้วอ่ะฟาร์มของกันหน่อยแพ้ลมทั้งคู่โอเคเอาทีมนี้แล้วกันนี่แหละจริงๆเราเอาเซมโปเข้ามาได้นะแต่ผมลืมตะแกะลืมคิดอันนี้คือเบรกศัตรูใช่ไหมนี่โบรเนียต้องดึงเลยเสื้ออันติหวังตัวขวากับตัวซ้ายตัวซ้ายก่อนแล้วกันตัวซ้ายมันตีผี
เลยโอเคน่าจะได้เวลาใช้แล้วมั้งตัวนี้แล้วกันอันนี้ตีปกตินี่ตีปกติแล้วก็พี่เบสนี่เลยตีไปจุดตัวแล้วดึงที่แกขึ้นมาเคนเรนบินว่าฟิวคนคาเคย์มินาโอมาเนโกโอวาคาเรโนโตคิดะมาเรียบร้อยไปครับทีนี้ชั้นล่างนะชั้นลึกชั้นลึกก็เหมือนเดิมตัวเดิมๆไปก็เผลอก็น่าจะเจอโบเนียนะครับชมนะคอเตอร์อยู่นี่โอ้ยังไงก็ต้องเข้าไปสู้อ่ะโอเคตีเพื่อแล้วก็นี้มาสาดเลือดแล้วก็ตีพี่เบสบอกว่าเลิกคิวฉันได้แล้วอะไรประมาณนั้นเพราะว่าใส่ไลโคนของอาหลานหันมาเนี่ย5 4 3พอดีเลยตีอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาตีนี้ใช้ไฟได้ได้จริงๆลองปล่อยออโต้ดูก็ได้นะดูซิจะเป็นยังไงผมว่าไม่น่ามีปัญหานะคือมันมีหัวชาแล้วอ่ะถ้าเป็นมอนทั่วไปไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรจริงๆอ่ะพูดถึงนะครับพูดถึงเล่าให้ฟังคำๆแล้วกันโบเนียนี่เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าทำสปีดกันบันเทิงมากเพราะไปอยู่ทีมนึงก็ต้องทำสปีดแบบนึงอย่างนั้นอ่ะคือแต่ละทีมทำไม่เหมือนกันเลยขึ้นอยู่กับว่าตัว DPS มันเป็นยังไงอย่างบางเคสเนี่ยถ้าเป็นทีมเซเล่คือเท่าที่ได้อะเพราะว่าเซเล่เร็วมากยังไงก็แทบจะไปก่อนโบเนียอยู่แล้วอะครับเคสผมที่เล่นอยู่ก็มีปัญหาเรื่องนี้นะคือสปีดเซเล่ผมอะตอนนี้มันอยู่140กว่าบวกกับพอบัฟจากสกิลเขาอะมันก็พุ่งอะตามเซตนะครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็เอาเยอะเท่าที่ได้อะถ้าเป็นโบเนียนะแต่กับบางทีมเนี่ยมันซีเรียสว่าเฮ้ยต้องอยู่แบบสปีดเนี่ยห่างกับตัว DPS ไม่เยอะนะพอตัว DPS แอคชั่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบางครั้งจะได้หันกลับมาแล้วก็เร่งเทิร์นมาเลยอย่างนั้นอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในกฎ134นะคือให้มากกว่า134ไปก่อนเวลาเล่นเทิร์นแรกเนี่ยมันจะได้แอคชั่น2รอบนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าถ้าจะเอาเป๊ะๆแบบให้แอคชั่นได้2รอบทุกไซเคิลน่าจะอยู่ที่143มั้งเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วนะครับคือมันมีวิธีคำนวณอยู่ก็มีคนคำนวณทำสูตรทำอะไรกันแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้กดเพาะเยอะขนาดนั้นนะยังไม่อยากให้มันกลายเป็นเกมแบบExcel Impact อะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ก็พอรู้อยู่โอเคหมดแล้วโหเอานี่ก่อนแล้วกัน
คป่ะคิโอชิกุริมโตไนโตนี่เราใส่จุดอ่อนได้โอ้เป็นแบบโอ้เพนเซิลไม่ได้อีกนี่เป็นเพิ่มไม้ตายเหรอนั้นตายก่อนถ้าอย่างนั้นจริงๆพูดถึงอ่ะไอ้พวกที่กดไม้ตายอะไรเงี้ยครับน่าให้แคนเซิลได้นะคือบางทีมันมีจังหวะแบบกดผิดอ่ะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะโดนกันนะมาพี่เบสอัลติเมทไปก่อนเลยพี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรได้แหละแล้วอีกทีนึงจริงๆรอให้มันตีเบสก็ได้นะจากอาการนี้แล้วเนี่ยเขาตีมาเบสกับเคาน์เตอร์พอดีเลยเอ้าโดนเรียบร้อยเลยไม่ได้อันนี้โดนจับแช่ไปแล้วนะฮะที่สถานะผิดปกติก็เลยไม่ออกสกิลอือฮึโอเคตีหมูทีนี้ได้ได้ทันอยู่พี่หลัวชาแกยังเป็นแบบที่เบรกตัวมอนได้อยู่นะครับแต่เงื่อนไขก็มีอยู่เหมือนกันขอใช้เอติเมทไม่งั้นก็ต้องตีหลายทีหน่อยมาตวบอันติตายไปเลยเอาเมคชัวร์นะเดี๋ยวเกิดหมูแอคชั่นมาเร็วๆเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าหนีไปก่อนจะซวยมาได้อะไรมั่งเนี่ยอันนี้เพิ่มจุดอ่อนใช่ไหมมี2อันเอาเปลี่ยนได้เหรอคือเกาะโบราณกับอะไรเนี่ยปลดล็อกพื้นที่โอเคเอาตามนั้นเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นอะเพราะว่าถ้าปลดล็อกพื้นที่ทั้งหมดก็แป๊บเดียวอุ้ยปลดมาก่อนแล้วกันแล้วก็ตีตัวบนแพ้ไฟได้เดี๋ยวเราใช้ลิลิคไปเลยแล้วกันนะมาไปรวดเร็วเดี๋ยวไปทุบหมูต่ออืมเอานี้เอาอันนี้แล้วก็ตีหมูมาจุดที่ดีนะเนี่ยอันเนี้ยคือมองว่าได้ลองตัวละครหลากหลายนะครับแล้วก็ไปไอตรงส่วนพวกเงื่อนไขเนี่ยมันยากแบบไม่ได้ยากมากอ่ะคือถ้าเล่นดีๆก็ผ่านอย่างนั้นแหละแต่ว่าของรางวัลนี่เน้นหนักไปเรื่องของผ่านลบล้างไปหน่อยอ้าวเอ๊ะส
โอเวนกรรมจังหวะนี้แย่แล้วรีบพุบมันเลยไม่มันไปลงอย่างนั้นน่ะโดน2ทีโป๊ะโป๊ะแล้วนอนเลยอ่ะงงเลยโอ้รอดตายเกือบแล้วมีปืนชีพตัวละครไหมคืออีกอันนึงผมไม่อยากเอาคาฟก้าเข้ามาสวยเลยน่าจะเป็นพอบัฟข้างบนหรือมั้งเนี่ยสงสัยแต่ว่าระยะมันถึงตรงไหนเนี่ยใส่เข้ามาก็ได้ไปบัตรผ่านประตูเปิดแล้วเหลือเจ้านี่ชุบชีวิตไม่ได้เหรอเนี่ยให้ตายสิซินก็ได้誰かな食材の時だ立ち寝せま送ってやろう主張よきたれうんふん落ち着いてลมกับจินตภาพปะใช่ไหมแล้วก็มีกายภาพได้แหละเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ผมไม่นึกว่าตอนที่ผมโดนผมจะโดนแบบสองทีสวาวลงไปนอนอ่ะนะไปตรวจท่าไปก่อนเลยแล้วก็เร่งสปีดกันหน่อยนี่เตียนนี้แล้วก็นี่เลยโอ้ยโดนหลัวชาฮิวนะครับมาโอ้ะคเรนโอทกิดะเซอินชิเกะทาชิเนะซึโดนหน่วงไปแล้วอันนี้จับฮิวก่อนま？天使を授けん。償いたまえ。誘ってないけど、され。ทำไมเขาให้เป็นนาตาชาล่ะมันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเอาน้อยหนาไปเลยไปเหลืออยู่อีก2ชั้นโดยประมาณนะครับไม่ดูประมาณอ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้น4อ่ะโอเคเก็บพวกนี้ก่อนเอาเยอะๆไว้ก่อนตัวอะไรนี้ได้อยู่ได้อยู่แบบที่ได้ป่ะ
โอ้ยโผล่มาก็เล่นแล้วแล้วมาเดี๋ยวตีตรงกลางแหละให้มันชิ่งไปโดนตรงขวาโดนเบรกถ้าเป็นอะไรกับครับก้าเนี่ยโดนไป 2-3 ทีแล้วนะお別れの時だ。剣に連鞭は不要。ฮะ？แล้วเราต้องสู้กับตัวไหนเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนจริงๆเราเอาตัวเปล่าไปแช่ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าเอ้าไม่ทันละเอ้าเปล่าหยิบเลือดแล้วก็พี่เบสครับลงมาเลยมีอะไรจ่ายได้เราจ่ายก่อนโอเคได้แล้วช็อกไซน์の時だ呼吸するその剣に連鞭は不要んそれมาอีกตัวหนึ่งรอบนี้เป็นฝั่งของตัวที่เป็นสายฮิวกิตนะไม่ค่อยชอบตัวนี้เลยแต่ก็ดีกว่าตัวเกาะいい度胸だね立ちなさいมาซ้ำเลยเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูอาการข้างบนก่อนไฟฟ้าได้จริงๆน่าเอา MC กายมาเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงอะ เดี๋ยวผมปล่อยออโต้แล้วกันไม่น่าตายหรอกมั้งก็มาลองดูกันนะหน่อยนะฮะสายโยนะ
เยอะมากโอ้โหว่าไป 3-4 วันมานี้เขาพยายามขายคาร่าเหมือนกันนะเนี่ยเอาซิลเวอร์เมนก่อนแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆอยากใส่เปล่าเข้าไปปัญหาเดียวก็คือน้องจะบางเกินไปไหมเนี่ยลองดูก่อนก็ได้โอเคมาทีนี้เดี๋ยวเล็งก่อนว่าตัวไหนจะเป็นคนแอคชั่นต่อไปตัวนี้แสดงว่าจะแช่ไม่ทันเอาไปก่อนแล้วกันตัวหนึ่งฮิวดีกว่าเป๊ปเป๊ปมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวข้างบนอันนี้ต้องระวังแล้วไม่มีแซมโปมาแบบนี้แล้วกันอุ้ยสนุกเลยนะพี่เบสครับไปก่อนเลยผมรู้ว่าพี่ชอบโดนตีนั่นแหละสองสแต็กแล้วโอเคลืมไปว่าชิงไม่โดนโอ้ยสวยเลยได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นเวนี้แล้วกันนะดีปกติเร่งหายแล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาทีละตัวเรามาเล่นไปก่อนเทิร์นหนึ่งแล้วก็แตกนี่เลยตัดอันหลังไปเฮ้ย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 その感覚覚えておいて。やっかよ避け。あら優しい。償いたまえ。素晴らしいさようなら。送ってやろう。OK、เรียบร้อย。ทีนี้เหลือแค่ตัวขวาแล้วอันนี้ไม่น่ายากแล้วนี่แหละ
อตเตอร์ปะคือจริงๆอ่ะอยากเล่นคาร่าเหมือนกันนะแต่มีนามันจะประมาณว่ามัดแฮปอ่ะคาร่าคือถ้ามาเล่นกับมีนาดิแทบไม่มีอะไรช่วยในเรื่องของการดึงแอคโฟเลยนะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นคาร่าต้องแบบต้องการให้คนอื่นมาตีตัวเองเยอะๆอ่ะเพื่อออกเคาน์เตอร์อ่ะมันก็เลยดูยังไงยังไงอยู่คือเขาพยายามขายมากเลยอ่ะสังเกตมา4วันมานี้นี่แทบจะเจอทุกรอบเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะจะว่าไปทีมเบสกับคาฟก้าก็เข้ากันแปลกๆนะคือคาฟก้าต้องการหาสักคนหนึ่งมาตีปกติแล้วอ่ะเพื่อที่จะให้เขาออกไอเนี่ยครับกระสุนเนี่ยแต่ถามว่ามีดอทไหมคำตอบก็คือไม่ยังไงเบสก็บิวเป็นดาเมจมาผ่านแล้วเนี่ยนี่คือตั้งใจนะครับกลัวว่าไปเจอเสร็จปุ๊บมันซ้อนกันอยู่อ่ะเสริมพลังอ่ะผมไม่รู้ว่าเข้าไปเสร็จปุ๊บจะฆ่าหมูได้ไหมเผื่อมันเสริมแล้วมันแบบมีดาเมจแปลกๆเพราะทุกวันที่เล่นเนี่ยแทบจะเคลียร์ทิ้งเรียบก่อนแล้วค่อยไปเอาออบเจกต์สำคัญอ่ะนะภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้ในส่วนของของรางวัลนี้เราก็ยังได้อยู่ที่200เซเลร่าเจตเหมือนเดิมนะครับ200เซเลร่าเจตนะแล้วก็ฝั่งของตัวลิลิกเนี่ยของสุ่มลิลิกได้อยู่40เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเหลืออีก1ด่านกันนะซึ่งด่านสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านแล้วก็จะได้ตรงส่วนของตัวเลือกออฟหลักลิลิกนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ